สำหรับคนใหม่ก็ฟังไปก่อนก็แล้วกันเนาะก็เรื่องของการภาวนามาอยากจะให้เป็นเรื่องนี้ล้วนๆนะเพราะว่ามาก็มีประสบการณ์เหมือนญาติโยมคือไปฟังพระที่ไหนก็หรือจัดอบรมภาวนาวางตรงนั้นเลยภาวนาที่ไหนก็เราจะได้รับการกล่อมด้วยคำพูดกล่อมด้วยสำนวนภาษากล่อมด้วยพิธีกรรมอะไรต่างเนี่ยมันเอาไปมามันก็เมานะเมาพิธีกรรมเมาภาษาใช่ไหมแล้วก็เมาหลักการเมาวิชาการมันก็จะเป็นอย่างนี้มาก็เป็นงั้นตลอดซึ่งมันทำให้เราเนิ่นช้ามากมีวันหนึ่งหลวงพ่อเทียนเรียกอาจารย์โกวิทไปพบถามอาจารย์กวิทว่าอาจารย์กวิทผมได้ยินคำว่าปะปัญจธรรมเนี่ยผมไม่รู้ว่าศัพท์นี้มันหมายความว่าไงเพราะผมไม่รู้ปริยัติอาจารย์กวิทนะให้ไปหาให้ทีว่าไอ้ปะปัญจธรรมเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะอาจารย์กวิทก็ขมีขมันเลยนะไปหาไปเจอคำว่าปะปัญจธรรมทำให้เดินช้าตัณหามานะราคะโทสะโมหะตัณหามานะทิฏฐินี้เป็นปัญจธรรมโอ้โหอาจารย์กวิทถูกตบหน้าอย่างฉาดใหญ่เลยงั้นแต่คือมัวแต่สนใจแต่เรื่องตำราที่ทำให้เนิ่นช้าสนใจเรื่องพิธีกรรมสนใจเรื่องการทำบุญพิธีกรรมอะไรต่างเนี่ยมากมายมันทำให้เนิ่นช้าเนิ่นช้าอย่างไรเพราะทำมันมีทำดำทำขาวทำไม่ดำไม่ขาวส่วนใหญ่เราพยายามจะหนีกรรมดำใช่ไหมเพื่อไปหากรรมขาวคือพยายามจะหนีเรื่องที่มันบาปมันทุกข์มันไม่ดีอ่ะแล้วก็ไปทำบุญเยอะๆไปทำภาวนาเยอะๆเพื่อจะไปหากรรมขาวทีนี้พอกรรมขาวมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปตามกฎมันก็กลายมาเป็นกรรมดำเพราะนั้นเราเรียกกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอเนาะพวกจะประเภทนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยหงุดหงิดเท่าไหร่แต่หลังจากมาปฏิบัติธรรมเราเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้องผิดหูผิดตาเนี่ยมันหงุดหงิดขึ้นทันทีเลยนะนั่งหลังจากนั่งภาวนาแล้วเนี่ยอะไรแล้วก็ถูกหมดอ่ะพอไปเจออะไรที่ไม่ถูกมันหงุดหงิดเรียกว่ากรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอก็ว่าจะไม่ซ่อมไม่สร้างไม่ทำอะไรนะแต่ว่าท้ายๆโอกาสหลวงพ่อกำลังสร้างอันนี้นะใครจะเอาประตูกี่บานหน้าต่างกี่บานวันนี้หลวงพ่อจะเอาบ้างนี้ไหมเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยกรรมดำก็พาไปหากรรมขาวกรรมขาวก็หากรรมดำซึ่งมันเป็นหลักเงี้ยหลวงพ่อก็เลยทำไงไอเราก็อยู่ในวงจรเดียวกันญาติโยมที่เจอก็เลยคิดว่าอย่างนี้ก็แล้วกันว่าในเรื่องปฏิบัติแล้วก็จะพูดถึงเรื่องปฏิบัติว่าเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องโครงสร้างทั้งหมดของสติปัฏฐานแบบเคลื่อนไหวนะตั้งแต่รูปนามจนไปถึงการเกิดดับคือเป็นโครงสร้างทั้งหมดเมื่อการเกิดดับเนี่ยมันจะเป็นตัวกลางระหว่างปุเพนิวาสานุสติญาณหรือว่าอดีตอาสวัคคายานคืออนาคตแต่จุตูปปัฏฐานคือการเกิดดับเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันทั้ง3การนี้เราก็พูดไปถึงเรื่องการเกิดการดับแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องปรมัตถ์แต่มันหมายความว่าจู่ๆไปโดดใส่ปรมัตถ์เลยนะขึ้นต้นไม้ถูกคุณไปยอดไม่ได้มันก็จะไต่ขึ้นต้นไปนะแต่เมื่อวานเนี่ยมาอธิบายให้เห็นว่าการจะขึ้นต้นไม้ต้นนี้จะขึ้นอย่างไรนะจะขึ้นอย่างไรก็วิธีขึ้นตั้งแต่ต้นถึงยอดจะขึ้นอย่างไรแต่วิธีวันนี้ลองจะพาขึ้นดูนะแต่ไปขึ้นที่บ้านนะจะบอกวิธีทำกระไดนะทำกระไดเป็นขั้นเป็นขั้นว่าจากต้นขึ้นไปถึงตัวปรมัตถ์ถึงการเกิดดับเนี่ยควรจะขึ้นอย่างไรซึ่งเราโชคดีตรงว่าได้พบหลวงพ่อเทียนเพราะหลวงพ่อเทียนหลังจากท่านเดินทางตั้งแต่ต้นไปถึงปลายแล้วเนี่ยคืออาจารย์อื่นพอท่านต้นไปถึงปลายท่านก็ไปเลยนะแต่หลวงพ่อเทียนกลับมาเอ๊ะมาถึงทะลุทางเส้นนี้ได้อย่างไรมาถึงตรงนี้ได้ไงแล้วก็ท่านพยายามเดินกลับมามาต้นทางใหม่ต้นทางใหม่แล้วก็ขึ้นไปเดินไปถึงจุดสุดท้ายกลับลงมาทบทวนอย่างเนี้ยหลายครั้ง
ตามประวัติบอกว่าพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วท่านเสวยมุตสุขอยู่49วันอันนั้นแหละคือการทบทวนของพระพุทธเจ้ากลับไปกลับมาเรื่องปฏิสุบาทเรื่องปัจจัยการเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นน่ะ7รอบละ7วันเป็น49วันท่านใช้คำว่าเสวยมุตสุขเพราะฉะนั้นเองในการที่เราจะไปถึงยอดเราจะต้องมาถอดนะสมมุติว่าธรรมะหรือปรมัตถ์หรือสภาวะธรรมหรือสัจจะหรือการตรัสรู้อะไรก็แต่สมมุติว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดหนึ่งเมล็ดมะขาม เมล็ดอะไรก็ได้เมล็ดถั่วเมล็ดมะข่าสมมุติว่าเป็นเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งถ้าเมล็ดพืชเมล็ดนี้ได้เก็บแขวนอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรืออยู่บนหิ่งบนตะกร้าหรืออยู่ในซองเนี่ยเมล็ดพืชเมล็ดนี้มันจะงอกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วในที่สุดมันก็จะฝ่อมันก็จะหมดกินมันก็เสียไปแต่ถ้าอยากจะให้เมล็ดพืชเมล็ดนี้มันงอกงามขึ้นตามลำดับแล้วกลับเป็นเมล็ดพืชเมล็ดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องนำไปที่ไหนจะต้องนำไปที่ไหนเอาไปลงดินนะถ้าดินนั้นเอาโยนลงดินป๊อกเป็นดินที่ใต้ถุนเรือนใต้ถุนบ้านงอกไหมไม่งอกเพราะอะไรไม่เจอน้ำไม่เจอแสงใช่ไหมเอาละฉันก็จะรดน้ำถ้าเธอขาดน้ำก็รดน้ำไปเลยใต้ถุนบ้านนั่นแหละงอกไหมก็ไม่งอกเหมือนกันไม่ครบเห็นไหมอันนี้คือเหตุปัจจัยเหมือนกันเราเกิดมาเนี่ยทุกคนมีจิตวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชมาทุกเม็ดทุกดวงคือจิตวิญญาณของเรานั้นคือเมล็ดพืชของเราและเมล็ดพืชตัวนี้มันเกิดในรูปในนามนี้แล้วถือว่าได้ดินได้น้ำได้ยังได้ดินได้น้ำได้ยังเมล็ดพืชมีสองลักษณะถ้าโยมหว่านข้าวในที่ไหนก็ได้ตามสนามตามป่าไม้ที่ไหนที่ว่าเห็นว่ามันเป็นดินเป็นน้ำแล้วก็หว่านไปเลยเนี่ยจะได้กินไหมไปหว่านกลางสนามหญ้าไปหว่านในป่าที่ไม่ได้ขาดได้ไถได้ถางได้อะไรต่างๆนี่มันจะขึ้นไหมมันจะได้กินไหมถึงจะขึ้นก็ปลอมปลอมใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเอาไปหว่านในทุ่งไร่ทุ่งนาที่ไม่ได้คาดได้ไถจะขึ้นไหมขึ้นเหมือนกันก็ดีกว่าอันแรกหน่อยนะเอาไปหว่านในที่ที่คาดแล้วไถแล้วด้วยปรับแล้วอย่างดีหว่านลงไปขึ้นไหมขึ้นมีความพร้อมทุกอย่างใช่ไหมฉันใดก็ดีทุกคนมีจิตวิญญาณมาที่เกิดมาเนี่ยมีจิตวิญญาณที่ดีมามีเมล็ดพืชแห่งโพธิเมล็ดแห่งพืชแห่งพุทธะทุกคนติดมาแล้วแต่เราจะเอาเมล็ดพืชตรงนี้ไปหว่านที่ตรงไหนไปหว่านที่ผืนป่าทั่วไปหรือไปหว่านที่ในสนามหญ้าหรือไปหว่านที่ไม่มีแต่ดินไม่มีน้ำหรือเราจะต้องมีการเตรียมพื้นที่นั่นคือการที่คือเงื่อนไขว่าทำไมต้องมีทานทำไมต้องมีศีลต้องมาทำต้องมีภาวนาทำไมต้องมีสมถะภาวนาในภาวนาก็แบ่งเป็นสองอย่างทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเริ่มต้นจากทานศีลภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาถึง5ขั้นตอนเมล็ดพืชนี้จะงอกงามได้ถ้าคนไม่เคยให้ทานไม่เคยเป็นคนเกะกะไม่มีระเบียบเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยก็หวานเอาเมล็ดขึ้นไปหวานก็ไม่ขึ้นให้ทานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตามที่เราเคยได้ยินนักการเมืองทำทานทีเป็นหลายๆล้านใช่ไหมก็นักการเมืองรุ่นนี้ก็ไม่ได้ประสบผลสำเร็จในแง่ของการภาวนาอีกเหมือนกันรักษาศีลแล้วมาเจริญภาวนาเราก็เจริญภาวนากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็ยังทุกข์กันอยู่เราเลื่อนขึ้นมาหน่อยมาเป็นสมถะภาวนาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบของลมหายใจของอะไรต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์จนกระทั่งมาเป็นวิปัสสนาภาวนาทีนี้มาวิปัสสนาปัจจุบันอีกก็ต้องดูว่าวิปัสสนาแบบไหนวิปัสสนาพาณิชย์หรือว่าวิปัสสนาแบบพุทธะหรือว่าวิปัสสนาแบบบิสเนสหรือธุรกิจเนี่ยเนาะวิปัสสนาธุรกิจอย่างเงี้ยนะก็จัดคอร์สเก็บค่าคอร์สเท่านั้นเท่านี้หมอคงไม่มีใช่ไหมค่าคอร์สค่าลงทะเบียนมีไหมงานนี้เดี๋ยวเข้าเนื้อตัวเองพูดไปพูดมาเข้าเนื้อตัวเองวิปัสสนาธุรกิจวิปัสสนาพาณิชย์นะ inside business อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอามาก็เลยว่าโอ้เงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินมันเต็มไปด้วยสิ่งที่รกรุงรังมากท
ทีนี้มาในวิธีการของหลวงพ่อเทียนที่มาพยายามที่จะสอบสวนทวนหลักทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้มาทราบว่าโครงสร้างทั้งหมดที่พูดมาเมื่อวานซึ่งหลายท่านที่ไม่ได้มาเมื่อวานก็ขออภัยด้วยนะไม่สามารถจะทบทวนกลับไปอีกเพราะเวลาเราจำกัดจากนั้นดึงขอต่อเลยว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องรูปนามก็หมายความว่าเอาเมล็ดพืชตรงนี้มาลงในรูปนามก็จริงแต่ว่าเราจะต้องลดน้ำคือจะต้องมีศรัทธาศรัทธาเหมือนน้ำที่ลดลงไปเราจะต้องมีแสงแดดคือมีความเพียรความเพียรเหมือนแสงแดดนะเราจะต้องมีสติเมล็ดนี้พร้อมที่จะงอกแตกงอกขึ้นมาบางทีเมล็ดมันบอดก็มีใช่ไหมปลูกไปแล้วมันไม่แตกก็มีเพราะเมล็ดนั้นอาจจะรีบบ้างเป็นแมลงบ้างเมล็ดไม่สมบูรณ์บ้างแก่ไม่จัดบ้างเนี่ยนะถ้าเรามีสติที่สมบูรณ์มีสติที่ปกติไม่วิกลจริตไม่ผิด อะไรล่ะโรคจิตโรคประสาทอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเมล็ดที่สมบูรณ์แล้วมีสมาธินะมีสมาธิหมายถึงว่ามีผืนดินที่เหมาะสมที่จะปลูกที่อุดมไปด้วยดินที่เหมาะสมแล้วก็มีปัญญาคือคนปลูกรู้จักวิธีปลูกอันนี้ขึ้นแน่นอนเลยนั่นก็หมายความว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนกับเมล็ดพืชเนี่ยเราเอามาลงที่ต้องมีน้ำคือต้องมีศรัทธาก่อนมีศรัทธาเอ้เราก็มีศรัทธามาตั้งนานไม่เห็นมันงอกงามแต่ศรัทธามีสองลักษณะหนึ่งศรัทธาวิถีพุทธสองศรัทธาวิถีพราหมณ์ซึ่งตัวนี้ถ้ามันมีบอดมีอะไรจะแต่ว่ามันก็จะไม่ทันใจนะเพราะว่าวิธีการที่จะต้องไปถึงสาระตรงนั้นเราจะไม่เสียเวลาลุ่มล่ามกับเรื่องเหล่านี้ว่าวิศรัทธาวิถีพุทธก็คือศรัทธาที่จะนำไปสู่การกระทำด้วยตนเองเลือกกรรมศรัทธาแล้วก็รู้ว่าทำแล้วผลมันจะเกิดอย่างไรวิปากรรมวิปากศรัทธาและผลนี่ต้องตกกับตัวเองแน่นอนกรรมสกทาศรัทธาแล้วก็เรามีศรัทธาต่อคำสอนของผู้รู้จริงเท่านั้นผู้รู้ไม่จริงเราก็ยังไม่ตัดสินใจนั้นจะใช้คำว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในความรู้ของผู้รู้จริงผู้ตรัสรู้ผู้เข้าถึงธรรมนะเพราะนั้นศรัทธาจะเกิดในลักษณะอย่างนี้หนึ่งเราต้องลงมือเองสองรู้ว่าลงมือแล้วผลมันคืออะไรสามผลนั้นต้องสัมผัสได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองสี่ เป็นหลักคำสอนที่เป็นการตรัสรู้มาไม่ได้นึกคิดในแง่ของฟิโลโซฟีไม่ได้นึกคิดในแง่ของไซโคโลจีจิตวิทยาปรัชญาหรืออภิปรัชญานะแต่ว่าเป็นการประจักษ์แจ้งเขาเรียกว่าตรัสรู้หรือประจักษ์แจ้งก็เป็น enlightenment นะมันไม่ใช่ฟิโลโซฟีแต่เป็น enlighten light แปลว่าสว่างข้างใน enlight สว่างนะสว่างกระจ่างขึ้นมานะเป็นลักษณะที่เป็นประจักษ์แจ้งขึ้นมาเป็น experience ขึ้นมาดังนั้นลักษณะอย่างนี้เราจะตอนนี้เราแน่ชัดแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้มาจากการตรัสรู้แล้วมาผ่านเกจิอาจารย์ต่างๆอาจารย์เกจิต่างๆท่านก็มาพิสูจน์เมื่อพิสูจน์ได้รับผลอันนั้นเมื่อได้รับผลแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่พระหันองค์แรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะจนถึงองค์ล่าสุดที่เรากำลังติดตามท่านนะตั้งแต่พระเกจิอาจารย์ตามลำดับมาซึ่งจะเป็นใครบ้างก็ไม่รู้แต่รวบรวมแล้วท่านเหล่านั้นพูดตรงกันว่าในการกระทำนั้นถ้าประกอบด้วยศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาคุณก็ไปถึงเป้าหมายแน่นอนนะเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวรูปนามของเรานี่ถ้าเอาตัวรู้สึกที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยลงไปคุณเฮี้ยงลืมตากว้างๆนั่งหลับต่อหน้าหลวงพ่อไม่ได้เดี๋ยวผีเข้านะลืมตากว้างๆหายใจลึกๆหลวงพ่อต้องพูดไปสำรวจไปใครง่วงหลวงพ่อก็จะจี้นะหลวงพ่อไม่ใช่ประเภทหลับตาครับพูดเพราะนั้นเมื่อตัวรู้สึกที่เป็นจิตวิญญาณทำหน้าที่แรกที่สุดเราเรียกว่าเวทนาใช่ไหมทำหน้าที่ที่เรามีเวทนาเนี่ยมันให้รูปนามเรามาแล้วต้องให้เวทนามาเพื่ออะไรเพื่อโปรเทคเพื่อดูแลรักษาร่างกายนี้ให้อยู่รอดถ้าสมมติว่าไม่มีเวทนาเป็นตัวปกป้องเราเนี่ยเราร้อนมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้รูปนี้ก็อยู่ไม่ได้เราหนาวมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวรูปก็จะอยู่ไม่ได้
นะเราเจ็บปวดมากก็สัมผัสไม่ได้ในที่สุดรูปนี้ก็ถูกสลายเพราะไม่มีอะไรปกป้องนั่นที่เรามีเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนี่ถูกต้องแล้วเพราะเราจะรู้ระดับว่ามันเข้มแค่ไหนถึงจะเอาชีวิตนี้รอดถ้าเข้มมากกว่านี้เราไม่รอดนะเราก็มีการปกป้องตัวเองใช่ไหมมีการบำบัดมีการกระจัดมีการดูแลรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ในระดับเวทนาที่เราพอทนได้ทีนี้ในลักษณะของพุทธธรรมเนี่ยท่านให้ทนต่อเวทนาพอทนได้เท่านั้นแต่ข้อผิดพลาดของมนุษยชาติคืออะไรพอเวทนาเบาบางแล้วเรากลับไปเสพใช่ไหมไปเสพเสวยในเวทนามันอร่อยแค่นี้ก็อยากอร่อยมากกว่านี้แล้วก็อยากอร่อยมากกว่านี้มันสงบมันสบายเท่านี้ก็อยากจะให้มันสบายมากกว่านี้เราก็ไปเพิ่มนี่คือข้อผิดพลาดของเราคือการที่มันเกินมันไม่ได้ทนละเป็นลักษณะเสพออกจากทนแล้วมันก็เสพเสวยหรือเส้นใช้ก็เวทนาจึงแปลว่าเสวยใช่ไหมเสวยอารมณ์ตามภาษาทางการเขานะถ้าแปลภาษาเราก็เรียกว่ากินอารมณ์เพราะมันอร่อยเรากินมากไปหน่อยใช่ไหมคือเราทานอาหารอร่อยแทนที่จะทานแต่พอดีแต่มันอร่อยเราก็เลยทนต่อสุขเวทนาไม่ได้เรากินไปเยอะเพราะนั้นสุขเวทนาเราก็ต้องทนไม่เสพเข้าไปมากทีนี้พอตรงกันข้ามพอไปเจอแดดร้อนๆไม่มีแอร์อับอ้าวกระวนกระวายกระสับกระส่ายลุกลี้ลุกลนใช่ไหมถ้าแอร์ดับใช่ไหมเกิดนี่ขึ้นมาทันทีอีกทุกขเวทนาเริ่มเกิดทั้งที่ยังไม่ร้อนนะพอแอร์ดับนี่เริ่มตกใจแล้วใช่ไหมแสดงว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าในฉันจะต้องเจอภาวะอะไรเป็นอุปทานขึ้นมาอีกตัวทุกขเวทนาเพราะนั้นตัวเววิญญาณตัวนี้ทำหน้าที่เป็นความรู้สึกในห้าในสี่รูปแบบหนึ่งที่เป็นธาตุเรียกว่ารูปถ้าเป็นรูปธาตุและรูปขันธ์รูปธาตุคืออะไรดินน้ำลมไฟรูปขันธ์คืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะนั้นรูปมันจึงมี2 อย่างทั้งรูปธาตุและรูปขันธ์แต่ส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าขันธ์5เนี่ยเป็นรูปธาตุแต่ความจริงมันต้องแบ่งรูปเป็น2 อย่างรูปขันธ์คือ4ดินน้ำลมไฟแต่รูปธาตุรูปขันธ์รูปขอโทษรูปขันธ์มี4คือดินน้ำลมไฟรูปธาตุมี4รูปขันธ์ก็มี4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่รูปมี1ใช่มั้ยรูปมี1เพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นตัวปรมัตถ์ยังไงแต่มันจะแยกเป็นรูปธาตุรูปขันธ์เพราะนั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานใช่มั้ยที่เป็นปรมัตถ์มีสังมี4อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเป็นปรมัตถ์แต่ทีนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปรมัตถ์ไหมยังสงสัยดินน้ำลมไฟเป็นปรมัตถ์ไหมยังสงสัยแต่มาถ้ามารวมกันเป็นรูปที่ยังไม่ปรุงแต่งออกไปก็เป็นปรมัตถ์ได้นะทีนี้ต่อมาเมื่อเรามีวิญญาณจิตวิญญาณของเราแสดงหน้าที่แรกคือเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาและความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนานี่เป็นสัญชาตญาณเพื่อดูแลรักษารูปอันนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจากการเบียดเบียนบีทาของดินฟ้าอากาศและสิ่งมีพิษทั้งหลายสัตว์เลื้อยคลานลมแดดที่เราพิจารณานะเพื่อบำบัดทุกขเวทนาเกิดจากอาพาธต่างๆเป็นมูลนะอันนี้คือตัวรู้สึกที่เป็นเวทนาที่สบายและไม่สบายอันนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของรูปถ้าหากว่าเราไม่ได้พัฒนาตัววิญญาณตัวนี้ให้เป็นวิปัสสนาญาณความแปรปรวนของรูปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะต้องสื่อเข้าถึงตัวจิตนะตัวนามนะมันรูปกับนามใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อเหลือ2คือรูปกับนามรูปแล้วก็นามนะเพราะฉะนั้นนามมันมี4รูปมันมี1ร่างกายมันก็เลยบัญญัติให้เรามีคีย์อยู่5ตัวคือนิ้วทั้ง5ถ้าใครมี6นิ้วนี่ประหลาดนะ ถ้าใครมี4นิ้วก็ถือว่าขันธ์5ไม่ครบนะเพราะนั้นเขาจะให้คีย์มาพร้อมกับไอตัวจักรของเขาแหละนะนิ้วเท้านิ้วมือ5อวัยวะทั้ง5อะไรขา2แขน2หัว1ใช่มั้ยก็5ส่วนเหมือนกันก็ให้เป็นไปตามกฎของ
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ในภาครวมภาคปฏิบัติเนี่ยเราท่านเหลือ2รูปกับนามรูปทำหน้าที่ในส่วนไหนทั้งหมดดินน้ำลมไฟดินในลักษณะที่เรายืนได้เป็นธาตุดินใช่ไหมที่เคลื่อนไหวได้เป็นธาตุอะไรเป็นธาตุลมเย็นร้อนหนาวแข็งเคร่งตึงข้างในเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุเย็นเป็นธาตุน้ำร้อนเป็นธาตุไฟนะก็อยู่ในร่างกายเย็นร้อนหนาวแข็งเคร่งตึงดินน้ำลมไฟปรากฏออกมาเป็นความรู้สึกความรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างหนักบ้างเบาบ้างนี้เรียกว่าออกมาเป็นความรู้สึก2ประการคือความสบายและไม่สบายนะเพราะอะไรเพราะที่เรากล่าวไปเมื่อวานว่าเมื่อการทำงานของธาตุ4อย่างสมดุลแล้วก่อให้เกิดตัวนามทั้ง4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและนามทั้ง4แล้วมันก็กลายมาเป็นตัวนามและตัวนามนี้เราสมมุติว่ามันเป็นตัวดับรูปเป็นตัวให้เกิดตามไม่ทันนะตัวนี้เราเรียนปริญญาโทแล้วนะเมื่อวานเรียนปริญญาตรีวันนี้เรียนปริญญาโทปริญญาไอปริญญาเอกเนี่ยไปทำเอาเองก็แล้วกันดังนั้นตัวรู้สึกที่เป็นเวทนาที่เรารู้สึกได้เนี่ยเวลาเดินมีหนักมีเบาใช่ไหมเวลานั่งก็มีหนักมีเบาอันนี้เราพูดไปเมื่อวานเมื่อเป็นเช่นนั้นตัวรู้สึกตัวนี้ถ้าหากว่าเราขาดวิปัสสนามันก็จะไปเป็นตัวรู้สึกที่เป็นวิญญาณล้วนๆเรียกว่าสัญชาตญาณตัวสัญชาตญาณนี้มีทุกสัตว์ตัวตนเราตัวตนเราเขาที่จะต้องรักษาร่างกายนี้ให้รอดให้ได้อันนี้เรียกว่าเป็นสติสัญชาตญาณทีนี้ใจของเราล่ะนามของเราอ่ะมันต้องการดูแลรักษาไหมต้องการอยู่รอดไหมอยู่รอดร่างกายนี้อยู่รอดรอดจากอะไรรอดจากสิ่งที่เป็นอันตรายภายนอกนะที่เกิดจากธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเมื่ออันตรายภายนอกเกิดขึ้นมีสติสัญชาตญาณเข้าไปดูแลรักษาเพราะอันตรายภายนอกนี้ทุกคนนึกออกได้ว่าอะไรได้แก่อุบัติเหตุต่างๆสิ่งมีพิษต่างๆข้อผิดพลาดต่างๆที่เราเข้าไปทำแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้นมาทำให้เกิดทุกเวทนาที่เราทนไม่ได้เราก็ต้องดูแลรักษาด้วยการระมัดระวังด้วยวิธีการต่างๆนะทีนี้ทางด้านนามล่ะจิตของเราล่ะมีอันตรายไหมอะไรคืออันตรายของนามและอันตรายของจิตนึกออกไหมอันตรายของรูปเนี่ยเรารู้ใช่ไหมรู้ว่าอะไรก็ตามที่มันรู้สึกทำให้เราทนไม่ได้ทางกายถือว่าเป็นอันตรายทั้งหมดแต่อันตรายของนามหรืออันตรายของจิตได้แก่อะไรอันตรายของจิตเช่นมีอะไรมากระทบตาปุ๊บเป็นภาพที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมแต่เราไม่ได้เจริญวิปัสสนามาก่อนพอสมมุติว่าแม่บ้านไปเห็นพ่อบ้านอยู่กับใครคนหนึ่งในห้องใช่ไหมที่น่าสงสัยเอ๊ะเป็นผู้หญิงด้วยนั่นน่ะทำไงในใจของแม่บ้านเป็นไงตึกขึ้นมาเลยใช่ไหมเป็นความรู้สึกของเวทนาภายนอกหรือภายในภายนอกรู้สึกยังไงสั่นเทิมหายใจติดขัดใช่ไหมแล้วก็หัวใจเต้นแรงใช่ไหมมันมีผลได้ใช่ไหมแสดงว่าชนไปอย่างแรงตึงขึ้นมาแต่ถ้าแม่บ้านปฏิบัติวิปัสสนาจากนี้ไปกลับไปบ้านไปเจอภาพตามหูตามตางี้เป็นไงดูใจก่อนดูใจเป็นไงดูใจจนกระทั่งมันเพราะว่าพระท่านบอกให้ดูใจใช่ไหมดูใจเอ๊ะดูใจมันก็ยังเอาไม่อยู่นะก็เดินจงกรมสักพักก่อน เดินจงกรมเดินจงกรมก็ยังเอาไม่อยู่เอานั่งสร้างจังหวะก่อนนะ นั่งสร้างจังหวะเรียบร้อยแล้วไปดูนั่นในภาพอีกทีเอ้ามันไม่มีมันหายไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะมันรู้ตัวว่าเรารู้ตัวก็ไปคนละที่แล้วนะ เราเดินจงกรมให้มันดูนะฮะ อันนี้เราได้สติแล้วใช้อะไรทันทีใช้ปัญญาใช่ไหมบอกกูรู้อยู่นะกูรู้อยู่นะปัญหาเกิดไหมไม่เกิดแล้วทำอย่างนี้3ครั้งเนี่ยแฟนเราจะกล้าไหมครั้งที่4นั้นถือปืนให้ดูเลยนะเดินจูงกองไปแล้วก็ถือปืนไปเลยนะครั้งที่5ไม่มีแน่นอนมาว่านะไม่มีแน่นอนถ้าไม่ได้มาฟังวันนี้แล้วเหตุกลับไปเจอแบบนี้เนี่ยมีหวังเกิดเหตุแน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นอันตรายทางนามคือจิตคืออะไร
คือความโลภความโกรธและความหลงที่ว่ามาเมื่อวานโลภโกรธหลงเกิดจากอะไรโลภเกิดจากสุขเวทนาเพราะสุขเวทนาเราไปเสวยความสบายสุขเวทนาทางกายนั้นถึงนั่งสบายนั่งสบายชอบหรือไม่ชอบชอบชอบเป็นโสมนัสเวทนาใช่ไหมเป็นโสมนัสเวทนาจากสุขเวทนาเป็นโสมนัสเวทนาในโสมนัสเวทนาเนี่ยชอบเราพอใจแค่นั้นไหมสมมติเออนั่งสบายได้เอ็นเหนือก็ดีเนาะ มันเพิ่มทันทีเลยใช่ไหมความสบายมันก็จะเพิ่มก็เป็นอภิชฌาไม่ใช่อวิชชานะอวิชชาคือมองหาความสบายที่มากกว่านั้นอภิชฌาเมื่อกี้นั่งสบายๆแล้วยืนว่าเออมันหนักไม่รู้สึกสบายเออนั่งสบายถ้าแค่นี้ไม่มีปัญหาเอาเอ็นเอ๊ะน้ำชาอยู่ไหนมีอะไรกินมั่งเพลินด้วยชักเพลินเขาเรียกนันทิใช่ไหมจากนันทิจากนันทิแล้วเอ๊ะมีอะไรนี่บ้างหาเพื่อนคุยโทรศัพท์ว่าไงอยู่ที่ไหนคุยเพื่อนเป็นราคะเป็นกามตัณหาไปตามลำดับเลยทีเนี้ยคือเริ่มต้นจากสบายนะสุขเวทนางอกตัวเป็นโสมนัสเวทนาแตกตัวมาเป็นอภิชฌาแตกตัวไปเป็นนันทิแตกตัวไปเป็นราคะแตกตัวเป็นตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นโลภะเป็นกามุปาทานเป็นกามาสวะไปตามลำดับเลยจากสุขเวทนาตัวเดียวนี่นะที่เราไม่ตามรู้มันจะรากจะงอกอย่างรวดเร็วเพราะนั้นอันตรายของเป็นรากพิษด้วยอันตรายของนามคือจิตนี้ได้แก่ตัวแรกคืออะไรสุขเวทนาที่ไม่มีสติกำหนดรู้เป็นพิษเป็นอันตรายใช่ไหมเพราะมันต้องขยายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปเห็นแฟนเราเคยมีความสุขเราก็เรียกว่ารักมันก็เป็นสุขเวทนาแต่พอความสุขที่เราถือว่าเป็นของเราได้รับการทำร้ายหรือมีการถูกแย่งชิงไปสุขเวทนาที่ไม่อยู่เปลี่ยนเป็นอะไรทันทีทุกขเวทนาเป็นโทมนัสเวทนาและโทมนัสเวทนาเราก็ไม่ได้เคยมาเจริญสติมันก็แตกรากอย่างรวดเร็วโทมนัสโทมนัสเวทนาเมื่อกี้โสมนัสใช่ไหมมันไปเปลี่ยนเป็นอภิชฌาเป็นนันทิเป็นราคะนี่โทมนัสก็จะเปลี่ยนมาเป็นโกรธะขุ่นเคืองมาเป็นพยาปาทะคับแค้นอึดอัดผูกเจ็บผูกใจเจ็บมาเปลี่ยนเป็นตัวโทสะแสดงออกถึงอาการไม่ชอบหน้าตาขึงขังไม้มือเป็นไงแสดงออกมือที่มันตึงอยู่มันจะงอใช่ไหมมันจะงอออกมาไม่พอมันก็ช่องที่จะกระเด้งออกไปเนี่ยก็เรื่องอาการของโทสะก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกก็เปลี่ยนมาเป็นมานะแล้วมานะตัวนี้ก็การสำคัญมันไหมมานะอัตตาเกิดขึ้นเลยเพราะนั้นมานะอัตตาก็พัฒนามาจากทุกขเวทนาทางกายที่ไม่ได้รับการตามรู้นะไม่ได้รับการตามรู้ทุกขเวทนาทางกายที่ไม่ได้รับการตามรู้ก็พัฒนามาเป็นตัวไม่ชอบใจเรียกว่าโทมนัสเวทนาเมื่อไม่ชอบใจไม่ได้รับการตามรู้อีกความไม่ชอบใจก็พัฒนามาเป็นตัวโกรธพยาบาทะคือความคับข้องใจความอึดอัดขัดแย้งมาเป็นโกรธะมาเป็นโทสะมาเป็นมานะมาเป็นอัตวาทุปาทานมาเป็นภวาสวะตามลำดับเลยงอกได้เร็วมากดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะตัดรากพวกนี้ได้ในต้นลมก็คือมาตามรู้อย่าสบายเกินไปและอย่าทุกข์เกินไปให้บริหารความสุขความทุกข์ให้พอดีบริหารความหนักความเบาให้พอดีไปเรื่อยๆอาหารก็อย่าให้มันอร่อยเกินไปถ้ามันอร่อยเกินไปก็เทน้ำใส่หน่อยนึงใช่ไหมน้ำอะไรน้ำปลา ไม่อร่อยเติมไปหน่อยเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งใส่น้ำปลาน้ำซีอิ๊วน้ำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่น้ำเปล่าแล้วใช่ไหมมันก็ไปเพิ่มอะไรเพิ่มนันทิใช่ไหมเพิ่มนันทิเพิ่มราคะเพิ่มตัณหาไปเราเพิ่มมันตลอดเพิ่มรสชาติเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าใส่สติลงไปก็หมายความว่าเติมน้ำเปล่าลงไปถ้ามีสติในการเคี้ยวมีสติในการกลืนเค
คี้ยวต้องกลืนมีสติตามรู้ใส่สติลงไปคืออย่าอร่อยตามอาสาทะคือตามรสพอรู้สึกอร่อยปั๊บเอามาเองเวลาฉันรู้สึกอร่อยปั๊บมันก็จะเปลี่ยนอันนี้อร่อยเกินไปเอามาฉันที่ไม่อร่อยฉันผลไม้เข้าไปแทนฉันคือจะมีอาหารของเรามันจะมีตัวกลางตัวหนึ่งใช่ไหมผักผลไม้เป็นตัวกลางเพราะอาหารที่เราปรุงรสมันก็จะมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยซื้ออร่อยเกินไปชอบแล้วก็เปลี่ยนซะวันนั้นวิธีการ ที่จะแก่ยากก็คืออย่าเพิ่งทานอาหารอร่อยทานอาหารไม่อร่อยก่อนทานผักผลไม้จนใกล้จะอิ่มแล้วนะก็หันมาทานอาหารอร่อยเช้าวันนี้เขาก็มีข้าวมาเตรียมมาก็ไม่ฉันนะฉันผักผลไม้อิ่มแล้วก็ตามด้วยน้ำปั่นนิดหน่อยอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเราเอาสาระของมันคือความอิ่มไม่ใช่เอาความอร่อยอันนั้นคือเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันนี้เราก็จะตัดรากของสุขเวทนาเพราะถ้าอร่อยนี่เป็นสุขเวทนาใช่ไหมสุขเวทนาทางกายที่ไม่มีสติตามรู้ก็เป็นโสมนัสเวทนาเป็นนันทิเป็นอภิชาเป็นราคะกามตัณหาภวตัณหาไปเรื่อยๆรากจะงอกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในแง่ของพุทธศาสนาท่านจึงแนะให้มาตัดไฟแต่ต้นลมถ้านั่งแล้วรู้สึกว่ามันหนักหน่วงง่วงเหงาก็ขยับหน่อยก็ได้นะพอมันเพลินสองอย่างเพลินในทางที่พอใจก็มีใช่ไหมเพลินในทางที่ไม่พอใจก็มีทำให้พอใจก็เพลินถ้าเพลินในทางพอใจมันจะนำไปสู่ง่วงถ้าเพลินในความไม่พอใจจะนำไปสู่ฟุ้งซ่านถ้าเพลินในความไม่รู้มันจะนำไปสู่ลังเลสงสัยมันจะแงะงอกออกไปอย่างนั้นเพราะนั้นความเพลินคือนันทิเนี่ยจึงเป็นรากที่สำคัญมากแต่เราชอบใช่ไหมอะไรที่มันไม่เพลินเนี่ยทำให้เพลินเล่นไพ่ให้เพลินดูหนังให้เพลินกินอาหารให้เพลินร้องเพลงให้เพลินเล่นดนตรีให้เพลินในโลกมันก็อยู่ด้วยความเพลินเขาเรียกว่าสันทนาการคือมาจากนันทนาการนันทินั่นเองนะนั้นในเมื่อโลกที่เป็นโลกียะเนี่ยอยู่ด้วยความเพลินแน่นอนมันก็จะมีผลออกมาเป็นพิษคือความโลภความโกรธความหลงอย่างแน่นอนดังนั้นในตัวนี้สมมุติของมันก็คือรูปปรมัตถ์นั่นก็คือนามดังนั้นสมมุติกับปรมัตถ์มันก็จะเติบโตกันไปรูปกับนามตัวนี้เองในวิธีการหลวงพ่อเทียนบอกให้รู้ชัดๆให้รู้ชัดๆว่าเมื่อรูปกับนามตัวนี้รู้ชัดแล้วเนี่ยมันจะไม่แตกงอกออกรากเป็นตัวราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลมูลเป็นต้นตอเป็นสมุทัยของทุกข์ทีนี้จะทำยังไงถึงจะรู้เท่าทันก็ต้องฝึกความถี่ของความรู้สึกตัวให้สูงที่สุดนะสูงที่สุดว่าระหว่างใน10รากเนี่ยเอารากตั้งแต่1สุขเวทนา2โทมนัสโสมนัสเวทนา3อภิชฌา4นันทิ5ราคะ6กามตัณหา7ภวตัณหา8วิภวตัณหา9กามุปาทาน10กามาสวะเนี่ยทั้ง10รากเนี่ยถ้าสติเราไปตามทันจุดไหนให้ตัดจุดนั้นเลยแต่พอความสุขกระทบปั๊บเนี่ยตัดเลยเนี่ยไหวไหมโอ้รู้สึกโหดมากนะฮะรู้สึกโหดมากตัดทันทีเนี่ยแต่ว่านั่นเป็นดาบที่คมเฉียบเลยนะถ้าตัดได้ทันทีนั่นคือระดับผัสสะเป็นระดับของพระอรหันต์ใช่ไหมพอมาระดับเวทนาเนี่ยเป็นระดับของพระโสดาบันละพอไประดับตัณหาพระโสดาบันทันอยู่เวทนาเนี่ยพระอนาคามีทันแต่ผัสสะพระอรหันต์ทันถ้าเลยไปจากตัณหาอุปาทานแล้วไม่ทันแล้วส่วนใหญ่แล้วไปทันตรงไหนไปทันเวทนาก็ยากแล้วใช่ไหมรู้สึกชอบเนี่ยโอ้ฉันชอบไม่ฉันดีกว่าไม่ทานดีกว่าเนี่ยมีไหมเคยมีไหมโอ้รู้สึกอร่อยมากถอยยากเลยไม่ทานต่อเนี่ยมีไหมมีแต่กระโดดเข้าหาต่อเลยอันนี้เราไม่ทันแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะสร้างกำลังของสติให้ไวที่สุดให้สูงที่สุดได้ไงเพราะว่ารู้สึกชอบปั๊บมันมาทันทีเลยนะมันบอกเราเออนี่ชอบแล้วนะถอยนะดังนั้นในตัวปรมัตถ์ในตัวปรมัตถ์เราจะต้องมาฝึกกำลังของสติกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาแต่ไม่ใช่ฝึกทีละอย่างนะกำลังของสติเช่นอ่ะสมมติให้ดูหลวงพ่อนั่งนั่งไปสักพักหนึ่งรู้สึกหนักกำลังของสติก็บอกว่าหนักกำลังของสมาธิก็
็เฝ้าดูความหนักนั้นต่อไปว่าความหนักนี้จะขยายความเข้มขึ้นแค่ไหนตั้งดูตั้งใจดูตั้งใจให้มั่นอย่าเพิ่งวอกแวกไปเรื่องอื่นตั้งใจให้มั่นดูว่าในขณะที่มันขยายไปขยายความที่หนักเนื้อหนักตัวขยายขนาดนี้เอฟเฟกต์หรือไซด์เอฟเฟกต์มันคืออะไรทำให้หนักทำให้ง่วงไหมทำให้อ่อนนุ่นเปรี้ยไหมทำให้เหนื่อยไหมทำให้ลำคาญไหมสังเกตสำรวจตัวเข้าไปสังเกตสำรวจผลจากการที่อาการทุกเวทนามันกำเริบนี่แหละตัวนี้เป็นตัวปัญญาเพราะฉะนั้นตัวสติสมาธิปัญญาที่เป็นสติแท้ๆเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันหนักและรู้ว่าหนักรู้ชัดๆคำว่ารู้ชัดๆไม่เฉยๆรู้ชัดๆว่ามันกำเริบขึ้นแค่ไหนก่อให้เกิด อะไรล่ะความหงุดหงิดรำคาญที่เรียกว่าผลข้างเคียงหรือไซด์เอฟเฟกต์ของมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขยับนั้นเวลาพระท่านสวดเนี่ยท่านจึงฝึกเวทนาสังเกตไหมเวลาท่านนั่งต้องนั่งอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแต่โยมไม่ว่าบทไหนโยมก็นั่งแค่นี้ทั้งนั้นเลยตลอดเลยไงอย่างนี้ก็ตลอดโยมก็ได้แค่นี้แหละแต่พระอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างพระเพียรบังขยับไปเรื่อยๆแต่มาเคยไปอยู่กับมหายานที่วัดจงเหยียนที่คาเมลซิตี้นิวยอร์กนะเขาก็จะมีอย่างนี้บ้างเวลาสวดมีท่านี้ด้วยนะหรือบางครั้งก็ยืนสวดบางครั้งก็เดินไปก็สวดสวดอ้อมเลยนะนี่เคยไปอยู่วัดจงเหยียนเขามีบทเลยนอกจากนอนสวดไม่มีนะยืนเดินนั่งมีหมดเลยนะยืนทั้งเดินนั่นเป็นการบริหารอิริยาบถอันนั้นเป็นหลักการที่ถูกต้องแต่เราได้สวดทั้งชั่วโมงก็อยู่ท่าเดียวใช่ไหมนี่ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการทรมานร่างกายทำให้ร่างกายเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบางทีเพลินไปสวดไปก็ง่วงไปใช่ไหมพูดถูกบ้างผิดบ้างหรือสวดไปไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านไปเพราะอะไรเพราะเวทนาบังคับอยู่หรือนั่งไปนานๆก็ง่วงใช่ไหมโยมง่วงไหมจะให้อธิบายเรื่องง่วงให้ฟังนะง่วงนะง่วงโยมต้องขยับนั่งเห็นนั่งท่าเดียวอ่ะมันก็หนักใช่ไหมพอหนักก็เปลี่ยนให้สบายนะเปลี่ยนเป็นทับส้นก็ได้เพราะอาการง่วงมันมาจากอะไรอาการง่วงมาดูนะตัวสุขเวทนาก่อให้เกิดไปถึงอย่างว่า10ลำตัวทุกขเวทนาก่ออะไรทุกขเวทนาคือตัวที่ก่อให้เกิดความไม่สบายนะความไม่สบายที่ความหนักเมื่อกี้ความหนักเมื่อกี้ไม่มีสติตามรู้ตัวหนักตัวนี้กลายมาเป็นตัวไม่ชอบใจอธิบายยังไม่ถึงเรื่องง่วงนะเธออย่าเพิ่งง่วงกันแล้วกันอธิบายยังไม่ถึงนะเอาเรื่องนี้ก่อนถ้าหากว่าตัวไม่สบายกายหนักไม่มีสติกำหนดรู้เกิดความไม่ชอบใจความไม่ชอบใจเรียกว่าโทมนัสสะเวทนาใช่ไหมโทมนัสสะเวทนาเกิดพอโทมนัสสะเวทนาเกิดสติแล้วก็ตามรู้อีกเพราะสติเริ่มอ่อนอยู่ตามรู้ไม่ทันว่าตัวนี้ฉันไม่พอใจแล้วนะก็ยังไม่รู้ต่อไปก็เกิดตัวปฏิฆะปฏิฆะแปลว่าอะไรชักหงุดหงิดแล้วเนาะพระองค์นี้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะชักหงุดหงิดเนี่ยเขาไม่พอใจใช่ไหมก็ตรงนี้เขาเรียกว่าปฏิฆะพอปฏิฆะก็ยังตามไม่ทันอีกก็เกิดพยาปาทะอึดอัดขัดแย้งอะไรวันนี้เรามาผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่สนุกเลยนะฟังแล้วงงๆเงียงๆไม่รู้นี่ก็เกิดตัวพยาปาทะขึ้นมาพยาปาทะคับแค้นขัดเคืองขุ่นข้องขัดแย้งอะไรพวกเนี้ยพยาปาทะก็ก่อให้เกิดโกรธะขุ่นเคืองฉุนบริวารฉุนแล้วก็อาการก็ออกก็เป็นโกรธะก็กลายเป็นโทสะโทสะก็จะงอกออกมาเป็นตัวมานะงอกมาเป็นตัวอัตตาวาทุปาทานอัตตาวาผู้ปาทานงอกออกมาเป็นภวาสวะรื้อไปเลยเราตามไม่ทันเลยมันก็เลยไหลออกมาอะไรมากระทบปั๊บรู้สึกไม่พอใจมันไหลออกมาโดยเทียมไม่รู้ตัวเรียกว่ากามาสวะบางคนเป็นคนที่โกรธง่ายใช่ไหมอะไรกระทบปั๊บไม่ถูกหูถูกตาปั๊บแสดงอาการเลยตรงนี้ก็เรียกว่ากามาสวะรุนแรงมันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนะ เพราะฉะนั้นถ้าสติพัฒนาตามทันเนี่ยรู้สึกนั่งนานรู้สึกขัดหนักนะเปลี่ยนแต่ชอบโยมก็ชอบนั่งขัดสมาธินะนั่งแต่ไม่ยักจะมีนั่งแบบนี้บ้างนะสมมุติว่าขัดสมาธิคือแบบนี้ใช่ไหมถ้าแบบนี้บ้างเป็นไงจะง่วงเป็นไหมถ้าแบบนี้จะง่วงไม่ไหวเหมือนกันเพราะนั้นท่านี้เป็นท่าโยคะเนี่ยต้องทำให้ได้ทีนี้นั่งไปนานๆท่านี้ก็จะทำให้ชำนาญแล้วจะนั่งได้นานไม่ง่วงด้วยแต่ถ้าอย่างเงี้ยง่วงง่ายอันนี้ยิ่งง่วงง่ายเพราะเวทนามันทั้งหนักทั้งเบาดังนั้นเมื่อ
เมื่อเรามีความขัดเคืองขุ่นข้องเกิดความสำคัญตนเองว่าเอ๊ะรู้เปล่าฉันเป็นใครเราเป็นใครเรามานั่งฟังทำไมเพื่ออะไรมานะอัตตาเกิดแล้วใช่ไหมตัวนี้เกิดมาจากขุ่มเคืองภายในที่เราไม่ได้ตามรู้แล้วตัวมานะอัตตาตัวนี้ก็เกิดมาเป็นภวาสวะไหลออกมาเป็นความไม่พอใจอันนี้คือสติตามไม่รู้ตัวเวทนาทางกายตัวเดียวมันทะลุไปอีก10รากเลยอีก10รากทีนี้มาดูตัวเวทนาอีกอันหนึ่งที่ว่าจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่เชิงเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะใครรู้จักบ้างสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงเขาตั้งชื่อว่าอทุกขมะสุขเวทนาเคยได้ยินคำนี้ไหมเราได้ยินคำแค่สองคำคือสุขกับทุกข์ใช่ไหมแต่ตัวที่สามเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเลยว่าไม่สุขไม่ทุกข์คืออทุกขมะสุขเวทนาตัวนี้มันปรากฏตอนไหนปรากฏตอนที่ก่อนที่เราจะนั่งพอนั่งปั๊บกลายเป็นสุขเวทนาแล้วใช่ไหมพอนั่งไปนานเป็นทุกขเวทนาพอทุกเวทนาปั๊บที่เราจะยกในช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านนี่แหละระหว่างสุขกับทุกข์มันไหลหากันนี่แหละเขาเรียกว่าอัตทุกขมสุขเวทนามันมีน้ำใสมีน้ำขุ่นแล้วเอาน้ำใสน้ำขุ่นมาบวกกันเป็นน้ำอะไรน้ำข้นๆไม่ชื่อน้ำใสน้อยน้ำใสมาขวดนี้น้ำใสนะขวดนี้น้ำขุ่นเคี่ยวหน่อยโอ้ใสก็เอามาบวกกันก็เป็นน้ำผสมกันตัวนี้แหละตัวที่น้ำดังนั้นเวลาเรานั่งไปสบายก่อนที่มันจะสบายเนี่ยมันจะผ่านตัวนั้นก่อนกึ่งสบายกึ่งไม่สบายแล้วก่อนที่เราจะลุกหรือลุกมาขยับมาใหม่ๆเนี่ยความสบายไม่สบายมันเริ่มเข้าหากันระหว่างน้ำขุ่นน้ำใสเกิดมาตัวนี้เขาเรียกว่าอาทุกขมสุขเวทนามีบ่อยไหมตัวนี้มีบ่อยไหมมีตลอดเวลาที่เราขยับตลอดเวลาแต่เราเคยตามรู้ตัวนี้ไหมเคยเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้เองเป็นตัวสำคัญคือตัวเชื่อมต่อระหว่างสุขกับทุกข์สุขก็พอรู้ได้ใช่ไหมทุกข์ก็พอรู้ได้แต่อัตทุกขมสุขเนี่ยรู้ยากตัวนี้เรียกว่าอัตทุกขมสุขพอมันพัฒนาเป็นเวทนาเรียกว่าอุเปกขาเวทนาสุขเวทนาพัฒนาเป็นโสมนัสสะทุกขเวทนาพัฒนาเป็นโทมนัสสะอัตทุกขมสุขเวทนาพัฒนามาเป็นอุเปกขาเวทนาอุเปกขาเวทนาภาษาไทยเราจะว่าไงเขาเรียกว่ารู้ซื่อๆแต่ไม่ใช่รู้ซื่อๆแบบหลวงพ่อเทียนรู้นะเรามาใช้เติมอีกคำหนึ่งรู้แบบซื่อบื้อใครอธิบายบ้างรู้ซื่อบื้อรู้ยังไงอธิบายก็มันก็จะงงๆอะค่ะไม่แน่ใจว่าตกลงรู้หรือไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะรู้ซื่อบื้อแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่างงๆด้วยบางทีมันเยอะอย่างไปหมดเลยค่ะแล้วก็ยังอยู่งงๆทำอะไรก็ไม่ถูกอย่างนั้นนะคะรู้สึกในผลของมันอันนี้เขาเรียกว่าอุปิขาเวทนามีอยู่ใช่ไหมเคยมีค่ะอุเบกขาเวทนาถ้าไม่มีสติกำหนดรู้อีกมันจะพัฒนาเป็นอะไรพัฒนาเป็นโมหะพัฒนาเป็นโมหะโมหะแปลว่าหลงไหมหลงกับลืมเนี่ยต่างกันยังไงลืมแปลว่าจำไม่ได้หลงแปลว่าถูกหลอก ใช่ไหมถ้าหลงนี่แปลว่าถูกหลอกแต่เพราะฉะนั้นตัวลืมจึงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมเพราะเพียงจำไม่ได้เท่านั้นเองแต่ตัวหลงเนี่ยมันเป็นกิเลสเพราะเราขาดปัญญาจึงถูกหลอกเรานี่ถูกหลอกบ่อยไหมอุดมสมบูรณ์เนี่ยถูกหลอกแน่นอนอะไรหลอกรสอร่อยมันหลอกเรารสอร่อยหลอกเราแล้วก็ใครมาพูดให้เราไม่พอใจเราก็ถูกหลอกอีกหลอกให้อะไรให้โกรธให้ไม่พอใจถูกหลอกบ่อยไหมนั่นน่ะเรียกว่าหลงละเราถูกหลอกด้วยความไม่รู้คือหลงนะเพราะนั้นหลงลืมระหว่างคำว่า forgetfulness กับ delusion นะคนละเรื่อง forgetfulness คือความลืมใช่ไหมแต่ถ้าเป็น delusion คือความหลง delusion แปลว่า you are delusion you are ถูกหลอก
you are delused by your defilement อยู่ถูกหลอกโดยกิเลสของคุณใช่ไหมเพราะนั้นจะเห็นว่าตัวเวทนาทั้งสามถ้าสติตามไม่ทันแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นลากยาวเลยนะโดยเฉพาะตัวอทุกขมสุขเวทนาลากยาวกว่าทั้งสองลากอีกทั้งสองลากลากละสิบมีลากเล็กลากฝอยลากละสิบใช่ไหมแต่อทุกขมสุขเวทนามีถึง15ลากเช่นอะไรบ้างเมื่อไม่รู้ขณะกึ่งกลางสุขทุกข์ที่สาธิตได้ดูเมื่อกี้ว่าขยับแล้วรู้สึกสบายก่อนที่จะสบายเนี่ยมันปนกันระหว่างสบายไม่สบายปนกันอยู่เราลืมรู้ตรงนั้นลืมดูตรงช่วงเชื่อมต่อตรงดูให้ดีนะมิกกี้เราเดินหนักใช่ไหมมานั่งปั๊บก่อนที่จะนั่งเนี่ยเราลืมดูการคลายไปของการหนักคลายไปอย่างไรและนั่งแล้วรู้สึกสบายก็ลืมดูไปอีกว่าความสบายเกิดขึ้นได้อย่างไรก็รู้ว่านั่งแล้วสบายแต่เราไม่ได้ตามดูมันมาอย่างไรไม่เห็นการเกิดและไม่เห็นการดับไม่เห็นการดับไปของความหนักที่ก่อนที่จะนั่งและไม่เห็นการเกิดขึ้นของความเบาที่นั่งไปแล้วตรงนี้เรียกว่าขาดสติละนี่คือสติในแง่ของวิปัสสนาต้องเห็นในลักษณะไมโครฟีลิ่งขอโทษนะต้องใช้คำนี้นะคือในหน่วยย่อยของความรู้สึกนะเมื่อเราไปเห็นตรงนี้ปั๊บบ่อยๆตรงนี้ถ้าสติรู้เท่าทันว่ามาเมื่อวานว่าถ้าสติรู้เท่าทันสุขเวทนาว่าทุกครั้งเมื่อเกิดสุขแล้วเราไม่ตามเข้าไปแล้วเราเข้าไปจัดการสุขเวทนาให้เป็นระเบียบได้ตรงนี้เขาเรียกว่าศิลปะคนนั้นมีศีลเพราะนั้นคนที่เป็นศิลปะจึงเป็นคนราคะจริตเพราะว่ามีความชอบแต่บริหารความชอบออกมาเป็นตัวศิลปะเพราะนั้นจะรักสวยรักงามแต่งดอกไม้แต่งเสื้อแต่งผ้าแต่งอะไรต่างๆพวกนี้เป็นราคะจริตเพราะมีความชอบความพอใจแต่บริหารความชอบความพอใจออกมาเป็นศิลปะเพราะนั้นเมื่อมีสติตามรู้สุขเวทนาศีลจึงเกิดขึ้นทันไหมทันนะเมื่อสติตามรู้สุขเวทนาเกิดเป็นศีลทีนี้โทสะความไม่พอใจความหนักหน่วงความหนักหน่วงร่างกายเนี่ยรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนให้พอดีอยู่ได้คนนั้นต้องมีอะไรมีความอดทนใช่ไหมมีความอดทนสูงความอดทนนั้นที่ก่อนที่ทุกขเวทนาจะเปลี่ยนมาเป็นสมาธิต้องผ่านความอดทนก่อนเมื่ออดทนนานเข้านั้นเข้าเบื่อเข้ามันกลายไปเป็นสมาธิเพราะนั้นสติตามรู้ทุกเวทนาเกิดเป็นสมาธิแล้วต่อมาถ้าสติตามรู้อทุกขมสุขเวทนาคือความไม่แน่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าตามรู้ได้ทันมันเกิดเป็นปัญญาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็เกิดการที่สติเข้าไปตามรู้เวทนาทั้ง3คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาถ้ามีสติปัญญาเข้าไปตามรู้ทันมันกลายมาเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วงานศิลปะก็เกิดขึ้นโทสะก็งานของความเมตตาก็เกิดขึ้นเพราะมีความตั้งใจมีความอดทนมีสมาธิเมตตาเกิดขึ้นแล้วในส่วนที่เป็นตัวอทุกขมสุขเวทนามีตัวนี้เข้าไปรู้โดยสติเข้าไปรู้มันกลายไปเป็นญาณเป็นญาณทัศนะมันเปลี่ยนกันตรงนั้นนิดเดียวเองแต่การที่เราไปเสพเวทนาเสียเป็น 90%ใช่ไหมมันก็เลยเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่ได้กลายเป็นราคะโทสะโมหะทั้งที่เราปฏิบัติภาวนาเนี่ยแต่ราคะโทสะโมหะที่แนบเนียนขึ้นที่ละเอียดขึ้นที่ประณีตขึ้นเท่านั้นเองนะเพราะนั้นมาเห็นดูนี่โอ้แล้วใครจะไปรู้ทันก็มีทางเดียวคือเราจะต้องพัฒนาตัวรู้เนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมแค่นี้นะคุณจะหยิบหยับจับช่วยไม่ได้ดื่มน้ำกินข้าวไม่ได้เตะเก้าอี้เนี่ยก็รู้ตัวนะให้รู้ตัวว่าแต่เตะไปแล้วไปนะให้รู้ว่าต่อไปให้รู้ตัวว่าอย่าเตะเท่านั้นเองอันไหนที่คือเราจะไประวังตัวเองให้ถูกต้องตลอดเวลาไม่ได้แต่ในเมื่อผิดพลาดไปแล้วต้องตั้งต้นใหม่ทันทีตั้งใหม่หลายครั้งต่อหลายครั้งเข้ามันก็จะมั่นคงแต่ส่วนใหญ่เราผิดแล้วผิดเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ตั้งพอไม่ตั้งใหม่มันความมั่นคงมีไหมไม่มีนะดังนั้นเองเมื่อเจริญสติในระดับนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความสำคัญว่า
ตัวรู้ทีละนิดละนิดและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญถ้าหากว่าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขสงบนะถ้าหากว่าจะมีชีวิตความสุขที่ไม่เป็นความสุขไม่เป็นความสุขลนไม่เป็นความสุขที่เผาแต่เป็นความสุขเย็นความสุขที่แนบเนียนความสุขที่สนิทเป็นความสุขที่เบิกบานต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นนะใช้วิธีการเจริญสติเพื่อให้รู้ตื่นและถึงจะเบิกบานนะทีนี้จะทำยังไงมันยากเหลือเกินเนาะยากก็ต้องทำไม่มีทางอื่นนะดังนั้นเองเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เบื่อในการตามรู้ก็ต้องสร้างปัญญาอันที่ปัญญานี่จะสร้างอย่างไรก็คือตามรู้ระหว่างสุขกับทุกข์จะผสมผสานกันอย่าสุขเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งเสพทุกข์เกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งไปเสวยแต่ให้ดูสุขกับทุกข์ไปเรื่อยๆการดูสุขดูทุกข์ชัดๆนี่เองมันจะกลายเป็นตัวปัญญาเข้าไปสู่ตัวตัดโมหะเลยแต่การไม่สุขเกิดก็เสพทุกข์เกิดก็เสพมันก็จะไปสร้างทั้งราคะโทสะโมหะเพราะนั้นตัวรู้ถึงสำคัญมากตัวรู้สึกตัวนี่นะนั้นเราจะไปเอาความรู้สึกตัวจะนั่งกำหนดลมหายใจจึงไม่พอเพราะฉะนั้นเราเอาความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยหายใจให้ลึกลืมตาให้กว้างฟังทุกเสียงของทิเบตอะฟังทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่นอันนี้เป็นคำขวัญของทิเบตนะฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์ไม่ว่าเสียงผู้หญิงผู้ชายนะเคยเป็นไหมฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงด่าเสียงชมเหมือนนั้นไม่ได้ฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่นหมายของคนทุกคนเป็นพุทธเจ้าได้ไหมเพราะมีเมล็ดแห่งพุทธะอยู่แล้วทุกคนอันนั้นคืออะไรตัวรู้สึกตัวใช่ไหมตัวรู้สึกตัวคือเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะเราก็เอาเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะนี้ไปลงดินไปลงในดินในรูปในนามอันนี้แล้วดินนี้จะต้องมีปุ๋ยมีน้ำคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นปุ๋ยเป็นน้ำเป็นอากาศความเพียรเป็นแสงศรัทธาเป็นน้ำสมาธิเป็นดินสติปัญญาเป็นผู้จัดการนะสติก็เป็นตัวเมล็ดพืชเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เรามีรูปมีนามนี้ไม่พอจะต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาด้วยอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่จะเข้าถึงตัวสภาวธรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งคือจบในเรื่องของสมมุติตัวปรมัตถ์จะฟังต่อเลยไหมหรือว่าจะพักยกก่อนขอพักยกปฏิบัติประมาณสัก15นาทีตั้งสติก่อนไม่งั้นสิ่งที่ฟังมาทั้งหมดลืมนะโอเคนั่งปฏิบัติรวมกันสักพักหนึ่ง